อยู่ที่ยาริดครับผมยาริดนะคะยาริดนะคะเล็กกระจิตริดนะคะพี่ปุ้ยบอกเมื่อกี้มีลูกค้าดูยาริดอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ก็เห็นลูกค้ามีติดตามจากทางเพจเนาะแล้วก็บอกว่าอยากดูคันนี้นะคะเมื่อกี้ตามที่น้องก๊อฟแจ้งไปนะคะคันนี้เป็นตัวท็อป G Plus ครับผมมีทั้งจอมีทั้งกล้องแล้วก็ชุดแต่งให้รอบคันคุ้มมากเลยคุ้มครับผมราคาไม่แพงนะ 400,000 กว่าบาทเองนะครับแล้วก็ไมล์ 50,000 โลที่ผมบอกไปนะครับรถใช้งานจริงกี่ปีเอง9 10 22 2 3ปีไมล์ 50,000 ถือว่าน้อยนะปกติ3ปีเนี่ย 60,000 โลบางทีแสนก็มีนะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถมือ2อยู่ดูรถไม่เป็นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า Legend Home Car นะคะเสิร์ฟความพร้อมนะคะความมั่นใจให้กับลูกค้าเต็มที่เลยด้วยการตรวจ inspection นะคะใช่ครับผมไปเซอร์ให้ทุกคันเลยพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่ไปดูรถที่ไหนพี่ดูรถไม่เป็นอ่ะพี่ไว้ใจเราอ่ะพี่มาดูที่เราดีกว่าเราดูให้ทุกอย่างเลยนะครับเราแจ้งลูกค้าหมดนะครับรถมีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับคันไหนโดนคันไหนไม่มีอะไรคือเราแจ้งหมดนะครับนะแต่ส่วนมากได้มารถเราค่อนข้างคัดเกรดนะครับในห้างแกค่อนข้างคัดเองนะก็คือแบบจะเอารถแบบสวยเลยแหละมาขายอ่ะก็คือแบบน้องๆป้ายแดงเลยนะครับเกรด A ใช่เกรด A ประมาณนั้นเลยคันไหนก็ต่อไปโอเคต่อไปนะครับผมด้านหลังนะอันนี้จะเป็นมาสด้า3นะครับมาสด้า3มาสด้า3เหรอฮะมาสด้า3คือมาสด้า3เป็นมาสด้า3นะครับผมนะอันนี้เครื่อง 2,000 นะครับเป็น5ประตูเนาะคันนี้เป็นแฮทแบ็คเนาะโอเคใช่ค่ะ5ประตู5ประตูนะครับผมมาด้า3 Sky Active เครื่องยนต์ 2,000 ด้านหลังประตูหน้าอยู่ตรงไหนประตูหน้าอยู่หน้าออฟฟิศประตูหน้าอยู่นี่ครับเครื่องยนต์ 2,000 นะครับผมนะรถปี2014นะครับราคาที่เราขายอยู่ตอนนี้นะครับ 359,000 บาทนะครับผมไม่อยู่แสนโลเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนก็เบาเบานะเบาอย่างกระปุยนุ่นเลยผ่อนนะคะก็อยู่มันนั่นแหละ6,000 6,000 บวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ผ่อนถือว่าคงตัวนะ 6,000 บาทใช่ค่ะไม่ถือว่าแพงก็ตกเท่าไหร่200กว่าบาท200กว่าบาทเท่านั้นตัวละ200นะครับใช่ค่ะก็พอดีวันละค่าแรงค่าแรงอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกนะแก๊งนะแก๊งก็เป็นแก๊งดีกว่าเขาเรียกเป็นแก๊งอีโคคาร์นะฝั่งนี้นะประหยัดน้ำมันหน่อยนะครับสำหรับแก๊งอะไรนะแต่งหล่อแต่งอะไรนะแต่งหล่อแต่งสวยแต่งอะไรแต่งซิ่งแต่งหล่อก็จะเป็นแนวนี้เลยข้างหน้าเลยไหมมาแล้วฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบตัวใช้ความเร็วสักนิดนึงนะครับผมนะพวกซีวิกพวกแอคคอร์ดนะครับแคมรี่อะไรต่างๆก็จะอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับเอาคันนี้แรกกันน้องก๊อฟแรกนะครับผมนะซีวิก FC นะครับผมอันนี้จะเป็นโฉมเก่าอยู่นะครับเป็นปี2016นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 500,000 นะคะ 19,000 บาทเท่านั้นเองตัวนี้เป็น 1.8 ตัว E ราคาถือว่าไม่แรงนะ 500,000 กว่าบาทเองเพราะว่าปกติแล้ว FC นี่โดดไปนู่นเลยนะน่าใช่ไหมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก๊อฟเขาถามว่าพี่ก๊อฟตัวนี้น่าใช้เปล่าก๊อฟอธิบายหน่อยดิถามน่าใช้ไหมครับรถเราน่าใช้ทุกคันผมบอกเลยรถแม่งโคตรสวยนะครับนะสภาพดีทุกอย่างคัดเกรดหมดนะครับผมเครื่องยนต์ช่วงล่างมาลองได้นะครับผมนะประกันตัวรถยนต์กี่ปีครับประกันตัวรถยนต์ขั้นต่ำ3ไม่เท่าไหร่นะสูงสุดนะคะตอนนี้เรามีให้ลูกค้า2ปีนะคะหรือว่า 20,000 กิโลเมตรนะคะแต่โดยสแตนดาร์ดของเรานะคะ3เดือนหรือว่า 10,000 กิโลเมตรเงื่อนไขทุกอย่างคุยกันได้นะคะใช่อยากได้เพิ่มเป็น2ปีก็บอกพี่ปุ้ยครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยจัดการให้เดี๋ยวพี่ปุ้ยควักเงินออกมาจ่ายให้เลยช่วงนี้กำลังต้องปั๊มเงินอยู่ค่ะปั๊มเงินอยู่โอเคนะครับคันนี้ก็จะเป็นAccord นะครับ Honda Accord อันนี้จะเป็นตัวไฮบริดเขาใช่คันนี้จะเป็นตัวนี่เป็นตัวไฮบริดนะครับผมนะก็อันนี้เป็นปี2018ประหยัดน้ำมันไปอีกนะครับผมนะครับไฮบริดก็ได้ไฮบริดไงน้องก๊อฟกับสถานการณ์ช่วงนี้ฮะช่วงนี้เหรอใช่ช่วงนี้ปั่นจักรยานดีกว่าครับฮะน้ำมันขึ้นหยอกหยอกปั่นจักรยานแต่เวลาถ้าเกิดว่าเวลาก๊อฟเจอฝนตกขึ้นมาเป็นไงเปียกแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมนะสำหรับคนที่อยากได้รถไซส์ใหญ่นะครับแต่อยากขับประหยัดก็จะมีตัวไฮบริดเข้ามาช่วยเสริมนะครับมันสามารถปรับเป็นโหมด EV ก็คือปรับเป็นใช้แบตเตอรี่ได้วิ่งก็ได้นะครับผมนะหรือว่าใช้น้ำมันวิ่งก็ได้นะครับก็จะไปประหยัดอีกทางนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยกล้าเลยรถไฟฟ้าแบบเต็มตัวนะครับก็แนะนำ Honda Accord ไฮบริดคันนี้นะครับผมเริ่มต้นสแตนดาร์ดนะครับ3เดือน 10,000 กิโลนะครับแล้วก็มีแล้วแต่ระยะอะไรนะ1ถึงก่อนนะครับแล้วก็จัดเต็มเลยนะพี่ปุ้ยบอกเมื่อกี้2ปีนะครับใช่ค่ะกิโลแล้วไม่กี่หมื่นโลนะ2ปี 20,000 กิโล2ปี 20,000 กิโลนะครับเรามีให้2ตัวนะครับผมนะอยากได้ตัวไหนก็สามารถบอกได้นะครับโอเคไปสนใจคันไหนคะเราจะปั่นจักรยานคันนี้เนาะซีวิคคันนี้ของเรานะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัวโฉมไม่เลือกเชสแล้วนะครับ695ป่ะน่าจะประมาณนั้นเนาะ695หรือ655 655หรือ659ไม่รู้ทะเบียนอะไรดูดิ
อันนี้มันมีเข้ามาหลายคาเลอร์เดี๋ยวนะดูก่อนซีเรามีเอา2ตัว4267 267เนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชสแล้วนะครับผมนะมีสังเกตปี10น้องก๊อปปี10โอ้โหปี10ด้วยนะครับผมนะราคาเท่าไหร่เอ่ย600,000เท่าไหร่ 600,000 นะคะ 55,000 บาทเท่านั้น655นะครับถามว่าทำไมคันนี้ถึงราคาสูงกว่าคันนู้นมากเพราะอย่างแรกเลยนะครับคือคันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชสแล้วนะครับก็ของ Honda เขาจะเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับด้านกระจังกรอบไฟนะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอสกรีนใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็มีเลนส์วอชด้านข้างมาให้เพิ่มตัวนี้เป็นตัว 1.8 EL แล้วอันนี้เป็นตัว EL นะครับแล้วแล้วก็แม็กก็เปลี่ยนนะครับแม็กก็เปลี่ยนนะครับผมนะหน้าก็เปลี่ยนภายในก็เปลี่ยนนะครับเสริมกล้องมาให้อีก1ตัวนะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับโอเคไปอีกคันนึงนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว E สำหรับคนที่อยากได้ราคานะชอบ Civic เหมือนกันอยากได้ราคาที่มันดรอปลงมาหน่อยนิดนึงนะอันนี้จะเป็นโฉมหน้าใหม่เหมือนกันนะครับเป็นตัว Manage Change เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัว EL นะครับตัวนี้เป็นดู 1.8E นะครับปี2019นะคะราคานะอยู่ที่ 500,000 นะคะ 85,000 บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าไม่แพงนะครับต่างจากตัวนู้นไม่เท่าไหร่เองนะต่างจากตัว E ของก่อนโฉมไม่ได้เชนไม่เท่าไหร่เองนะครับเรียบหรูนะคะดูดีดำแบบดุดันเลยค่ะถ้าอยากได้ไม่ได้เชนก็คันนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครอยากได้ตัวเก่าก็ตัวนู้นก็ยังมีอยู่นะครับราคา 500,000 กว่าประมาณกันประมาณ8ประมาณ 9,000 9,000 นะประมาณนั้นประมาณกันเลยนะครับใกล้ๆกันใช่ค่ะมาสำหรับนี่ครับอีก1ตัวนะรถแบบหรูๆเลยนะครับของ Toyota อีก1ตัวนะครับอันนี้เป็นToyota Camry นะครับผมนะ Estimo นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2016นะคะราคาที่ 635,000 บาทคันนี้ถ้าจำไม่ผิดไหมน่าจะแสนป่ะแสนโลแสนนิดหน่อยแสนหนึ่งโลแสนประมาณ 110,000 ประมาณ 110,000 โลนะใช่เพราะว่าคันนี้ผมไปความพิเศษของ Estimo ที่มากกว่าตัว 2.0G ค่ะน้องก๊อฟด้านแรกเลยนะดูง่ายเลยนะครับกระจังด้านหน้าไม่เหมือนเลยนะครับแล้วก็กรอบไฟนะครับผมนะไอตัวพาสเซนเซอร์ตัวนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับผมมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยมาให้นะแล้วก็บอกภายในนะครับสีดำใช่อันนี้ผมบอกเลยรถขับดีมากนะเพราะว่าคันนี้ผมไปดูพี่ตั้มมานะครับแล้วก็ขับเองแล้วก็ญาติเจ้านายเนี่ยเขามาขายให้นะครับก็ถือว่าขับดีคันนี้ขับดีมากรถสวยน่าใช้เลยนะคะคันนี้เนาะมาถังดูแลดีมากคันนี้สีอะไรอ่ะสีเทาสีเทาสีเทาปี18คันนี้ก็จะเป็นตัว Honda Civic ปี2018เนาะอันนี้อยู่ที่นี่ตัว EL 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 18 EL นะคะราคาคันนี้อยู่ที่ 629,000 บาทอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นแล้วปกติราคาสูงกว่านี้65 64ประมาณนั้นนะครับ 550,000 อันนี้คือราคาลงมาแล้วนะครับราคาโปรโมชั่นค่ะเฉพาะช่วงนะเฉพาะช่วงนี้นะใช่ถ้าเว้นช่วงนี้ไปก็เดี๋ยวราคาขึ้นเหมือนเดิมโอเค 629,000 บาทนะครับ Civic 1.8 DL คันนี้นะครับเป็นสีเทานะถ้าสนใจก็ซื้อได้นะครับท็อปของตัวปีก่อนเปลี่ยนโฉมนะท็อปของก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับโอเคแล้วก็อีก1คันนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟประหยัดอีก1คันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น Toyota Yaris นะครับผมนะเป็นตัว 1.2 S ป่ะ S S หรือ S บวกมีเงินแค่พันเดียวอ่ะจองทำไรอ่ะจองได้ป่ะจองได้ครับผมนะ100เดียวก็จองได้นะบอกไว้ก่อนแต่ชัวร์ดีกว่านะครับจองขั้นต่ำ999บาทนะฮะซิปโปนี้หรอไม่เลขมันสวยเฉยหรอจริงๆแล้วรับจอง 2,000 เลยนะไม่เป็นไรก็เผื่อแบบพี่เขาแบบอยากจองน้อยแบบซื้อเลยจะทำอะไรนี้ไหมแค่วัน2วันนี้ไหมเออเนาะเอาแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะอ่ะ2วันให้ปีใหม่แล้วกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แค่31ปกติพี่ปุ้ยเที่ยวครับจอง 5,000 นะบอกไว้ก่อนแล้วอย่าบอกสิเดี๋ยวเขาไม่ซื้อกับพี่เขาบอกว่าพี่เที่ยวนั่งตาปกติพี่ปุ้ยจอง 5,000 นะผมบอกไว้ก่อนนี่เฉพาะไลน์นี้เลยนะครับจอง999บาทใช่ค่ะ31ธันวากับ1มกราเท่านั้นให้2วันวันนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ชุดแต่งรอบคันนะครับกระทรวงการสายก็ติดให้พร้อมแล้วนะนี่ก็พร้อมใช้แล้วแหละตัวนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะใช่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นปี2018นะคะ 1.2 ตัว S ใช่ครับผมเป็นตัวท็อปเลยใช่มีอะไรบ้างว่ามาหน้าจอสกรีนนะครับผมนะมีกล้องหลังมาให้นะครับเหมือนแบบที่ว่าตัวท็อปของ Toyota เลยเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาไม่มีจอทัชสกรีนให้แน่นอนกล้องหลังก็ไม่มีนะครับถ้าได้ตัวท็อปไปคือคุณได้แน่นอนจอนะครับซื้อติดเองขั้นต่ำนะของศูนย์ Toyota นะครับราคา 60,000 บาทนะครับติดกล้องอีก 30,000 นะ 90,000 บาทนะผมบอกไว้ก่อนชุดนี้นะชุดนึงจริงๆราคาของจริงนะครับจ้าพอเช็คมาแล้วอันนี้สำคัญนะคันนี้วิ่งโคตรน้อยนะก๊อปอันนี้ก็ไม่หลักหมื่นใช่ไหมหลักหมื่นเหมือนกันประมาณ 5-6,000 โลเท่านั้นเองนะคะ 60,000 โลเท่านั้นตัวนี้นะคะเป็นตัวอีโคคาร์ที่น่าใช้มากใช่ผมว่ามันค่อนข้างครบนะก็มัน 5-6,000 บาทใช่มันค่อนข้างครบนะครับของภายในภายในพวกนี้ออปชั่นเสริมอะไรพวกนี้มันค่อนข้างครบแล้วฮะมีลูกสาวยังยังนะครับผมมีหลานสาวมีแต่หลาน
โอเคมาหลานใช้ได้ตัวนี้อ่ะ Vios อันนี้ก็เป็น Vios โฉมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมนะคันนี้เป็นปี2017นะคะ 1.5 ตัว E นะคะราคาอยู่ที่ 355,000 บาทอือถือว่าราคาไม่แรงนะครับ 300,000 กว่าบาทใช่ประมาณกว่าบาทเองใช่ค่ะด้านหน้านะจากที่เปลี่ยนเป็นตัว Vios เก่านะก็มีกระจังเลยอย่างแรงนะครับตาไฟนะครับแล้วก็ตัว Daylight ด้านข้างจะไม่มีนะครับจะเป็นแค่ตัดหมอกกลมๆ2ด้านแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไลน์แม็กที่เปลี่ยนนะครับผมปีออฟมันดูน่าใช้เนาะดูกว้างตอนนี้เราก็อยู่ใช่ป่ะล็อกไว้ไม่เปิดหรอเดี๋ยวฝุ่นเข้าหยอกโอเคกระบะนะเมื่อกี้มีเห็นคนลูกค้าในเพจอยากดูกระบะด้วยอ่ะเดินนิดนึงไหมกระบะด้านหลังไปแถวนู้นไปนิดนึงเนาะไหวไหมไปคันแรกเลยได้เนาะไปได้อยู่ไหนเอาตั้งแต่ตอนไหนถามว่าไหวไหมก็ได้อยู่ครับอันนี้ก็ได้ตรงนี้เจอฟอร์จูเนอร์แล้วอะเอาฝั่งก็ได้คันนี้ก็แบบเต็มๆเลยนะครับชุดแต่งอะเต็มๆเลยทำไมเขาถึงเลือกหน้าแชมป์ตัวนี้ปี2012 3.0 ตัว V ขับ4 4 V ขับ4สีขาวมุกใช่ทำไมถึงเลือกหน้าแชมป์ทำไมเรียกหน้าแชมป์โอ้โหหรือมันเคยครองแชมป์หรือว่ามันเคยแบบความเป็นอมตะหรือว่าแบบคือมันได้รับความนิยมมากๆรุ่นในสมัยปีนั้นนะครับน่าจะมี Toyota นะครับจะมี Fortuner นะครับแล้วก็ Vigo แชมป์นะที่เขาเรียกกันถามว่าทำไมยุคนั้นถึงเรียกแชมป์อย่างแรกเลยคือยอดขายดีมากนะครับแล้วก็รถช่วงนั้นค่อนข้างทนนะครับอึดถึกทนเลยผมบอกเลยว่าใช้งานกันแทบจะทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับหน้าแชมป์นะสำหรับหน้าแชมป์นะครับแต่ส่วนหน้าใหม่หน้าใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะอันนี้ก็ชุดแต่งครบนะกรอบฟงกรอบไฟนะครับโป่งล้อไรกะเยอะแยะหมดเลยราคานะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะปกติราคา 600,000 นะคะ 600,000 นั่นแหละ 600,000 กว่าปกติแรกๆเลย 695,000 บาทตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 600,000 นะคะ 29,000 บาทนะราคาโปรโมชั่นนะส่วนลดมากกว่า 50,000 บาทอีก 70,000 ลงมาแล้วนะครับผมนะบอกไว้เลยคุ้มมากๆอันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะเขาเรียกว่า special price นะคะราคาพิเศษเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจดูคลิปนี้อยู่นะคะมีหลายท่านเลยค่ะที่ถามมานะคะก็รีบจับจองกันมาได้นะคะโปรโมชั่นนะคะมีแค่2วันให้2วันนะจ๊ะ31กับวันที่1มกราคมนะค่ะน่าใช้อยู่ล็อกไว้อยู่เนาะนาวาล่านาวาล่าวินาวาล่ากับลีโวอ่ะที่มีคนถามมาแล้วมีรถตู้ฮุนไดด้วยก๊อฟรถตู้ฮุนไดฝั่งโน้นเลยก็ได้ไปได้นะมาเดินไปไม่ได้อ่ะตัวเล็กอ่ะฝั่งโน้นเอาฮุนไดด้วยใช่ไหมฮุนไดช่วงนี้แบบช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงอะไรเงี้ยใครๆที่อยากไปทั้งครอบครัวก็แนะนำฮุนไดเลยเนาะอันนี้ปีอะไร16ใหญ่โตมโหฬารนะครับปี16นะราคาเท่าไหร่ 825,000 บาทประมาณนี้เนาะใช่อันนี้มันจะเป็นด้านลูกค้าจะได้เบาะ2ชุดป่ะใช่ครับผมตัวนี้เรามีเบาะให้2ชุดนะครับมันจะมีเราจะมีเบาะ VIP 7ที่นั่งด้วยนะครับคู่หนึ่งนะครับผมนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เสริมเป็น11ที่นั่งเราก็มีมาให้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับหรือไม่ก็ลองคุยดูนะครับเผื่อเจ้านายใจดีเจ้านายจะให้เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แกก็ให้หมดอ่ะใช่บางครั้งเนาะขอให้คุณแบบว่าคือเขาเรียกนะพร้อมในการซื้อนะคะตัดสินใจนะคะเงื่อนไขทุกอย่างนะคะคุยกันได้นะคะเจ้านายเราใจดีใจดีครับให้ได้ให้นะคะให้ไม่ได้ก็โอเคเดี๋ยวก็ให้เหมือนเดิมบายพาสอ่ะ ไปดูด้านหลังนะครับรีโวตัวนี้สวยมากนะคะน้องก๊อฟ 2.4E เป็น19เนาะน่าจะเป็น19ใช่ราคาปกติราคา 625,000 บาทนะคะตอนนี้นะคะราคาโปรโมชั่นหั่นแหลกค่ะนะคะหั่นแหลกจัดเต็มเลยเนาะตอนนี้ราคาเหลืออะไรเอ่ย 500,000 นะคะ 55,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเหลืออยู่555นะจาก 600,000 กว่านะครับก็ลงไปเยอะอยู่นะลูกค้าคุ้มมากเลยลงไปเยอะอยู่นะ 70,000 บาทเลยนะตามไลฟ์นี้อยู่นะลูกค้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะคุณจ้องแล้วนะคะตอนนี้คุณต้องซื้อนะคะไม่ได้จ้องต่อไปนะคือจ้องซื้อเลยนะคะตอนนี้เนาะคนถามหาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีอีกคู่นึงแต่คู่นึงไม่แน่ใจปล่อยไปแล้วปกติตัว E เนี่ยมันจะไม่มีกล้องนะไม่มีจอใช่ครับแต่ตัวเนี้ยอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมานะครับผมนะลูกค้าอันนี้ผมไม่แน่ใจมี2คันที่เรามีลูกค้าเปลี่ยนพิโอเนียร์หรือว่าของเคนวูดนี่แหละแล้วก็ติดพิโอเนียร์ใช่มั้ยใช่แล้วก็ติดกล้องหลังมาให้พร้อมเลยนะครับลูกค้าไปทําเป็นหมื่นนะใช่ถือว่าค่าจอหลักหมื่นแล้วค่ากล้องอีกอะอะไรนะบอกเลขไมค์ด้วยจะดีนะคุณอะไรคะเนี่ยคุณก๊อฟบอกเลขไมค์ได้แค่ประมาณแสนกว่าโอ้น่ะมาอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นเพราะว่าแสงแดดร้อนแรงด้วยกันตอนนี้รับวิตามินเต็มที่เลยค่ะวิตามินอะไรนะวิตามินแสงเนี่ยบ้านไหนหนาวมาครับผมจะไปรู้สึกว่าเหงื่อร้อนมาใครอยู่ภาคเหนือบ้างคะโศกมากเลยร้อนกรุงเทพร้อนแล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะร้อนแล้วค่ะเพราะน้องก๊อฟมีแบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันดีอยู่ที่กรุงเทพอากาศร้อนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไรกลางแดดนี้ก็ดีไหมมันก็ดีอย่างแต่มันก็ร้อนอ่ะเหงื่อมันออกเลยเนี่ยบ้านใครอยู่ภาคเหนือพิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมไปหาหรอหาสาวเหนือโอ้ยไปต่อไปข้างๆรีโว
คืออะไรไอ้คันนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะคะคันนี้เป็นปี2015นะคะตัวนี้นะคะราคาคันนี้นะอยู่ที่เท่าไหร่ 380,000 ป่ะใช่ 385,000 บาท385ป่ะ385 385เองเป็นอันนี้แล้วปี15ป่ะใช่มั้ย15 16 15ดิไม่รู้สึกจะแสนโลมั้งแสนกว่าแสนสองแสนกว่าแสนกว่า500,000หรือ12,000เนี่ยแหละเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ถามเลยนะรถปี15เนี่ยน้อยมากนะครับที่จะใช้แค่แสนโลเนี่ยคือแบบเอาง่ายคือไม่ค่อยได้ใช้งานคือขับปกติอ่ะนะครับเพราะส่วนมากผมบอกเลยกระบะแต่ผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องใหม่นะเพราะใหม่200,000บางทีก็ขายนะครับเพราะว่าสภาพรถเราดีเกียร์รถเราดีเครื่องเราดีช่วงล่างเราดีเราก็เลยไม่กลัวนะครับแต่ได้ไปคันนี้คุ้มนะปี15นะครับนะปี15ไม่ก็แสนกว่าโลเองนะครับคุ้มราคาไม่แพงด้วย300,000กว่าบาทใช่ไหม385,000 385ไม่แพงใช่ไหมคันนู้นคันนู้นใจรีบนะครับผมนะรีบจองเลยไม่ได้จองเยอะนะซื้อด้วยนะครับจองแล้วต้องซื้อนะถือแค่แบงค์พันมาก็จองได้นะตอนนี้แค่2วันนี้เนาะใช่แค่2วันนะครับอันนี้อะไรอ่ะ CRV CRV นะครับเอาไหมเอาไปด้วยแหละคันนี้นะคะเป็น Honda CRV นะคะตัวนี้เป็นเจนไหนนะน้องกอล์ฟเจน G3 G4 มั้ยสี่เจน4นะคะตัวนี้ค่ะเป็นปี2013นะคะตัวนี้ราคาก็67นะ67นะภาษี67นะบอกไว้ก่อนรู้สึกว่าแต่เราภาษีจะ67หมดแล้วนะพูดอะไรอ่ะเฮ้ยคุยกันด้วยนะคุยกันก่อนไม่ก็ลูกค้าไม่ต้องตอบภาษีไงเราก็แถมภาษีไปเลยจบภาษี67อันนี้มันจะปี6เดี๋ยวจะปี67ตามไม่ใช่แล้วหรอปี2013นะครับราคานะอยู่ที่ 400,000 นะคะ 29,000 บาทนะครับโปรโมชั่นนะคะผมบอกว่าถือว่าไม่แพงนะสำหรับพวก SUV นะครับถ้าลองกลับไปแต่ก่อนนะเท่าไหร่อ่ะล้านกว่านะถ้าในยุคปีนั้นอ่ะล้านกว่านะครับตอนนี้ซื้อแค่เท่าไหร่ 400,000 นะครับลดลงไปครึ่งเลยคุ้มนะครับรถสภาพดีช่วงข้างดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถึงความคุ้มค่าของรถมือ2นะคะคือลูกค้าก็ได้ซื้อในราคาที่ประหยัดใช่เอาง่ายๆที่อื่นเราไม่รู้มาดูที่เราเนี่ยผมบอกเลยว่ารถผมไม่แพ้ป้ายแดงหรอกจริงเอาจริงนะพี่ไม่คนรู้จักนะคนใกล้ตัวเองนะคะไม่ขอบอกนะคะบอกไม่ได้เดี๋ยวออกอากาศไปเดี๋ยวจะโดนโซยว่า เป็นคนใกล้ตัวของพี่เองนะซื้อป้ายแดงมานะผลสุดท้ายพี่ซื้อมือสองไปพี่ซื้อมือสองจากเนี่ยแหละที่ดีเจนโฮมคาไปอะนะคนใกล้ตัวพี่มากเลยเดี๋ยวมันโซยเดี๋ยวพี่ดูมันอัดเอาแน่ๆเลยเดี๋ยวเขาก็รู้มันซื้อป้ายแดงไปป้ายแดงนะเป็นปีตอนนี้ปี2012ใช่ป่ะเวลาจะขายนะราคามันหายไปเยอะนะครับผมบอกเลยราคาหายเยอะมากซื้อ Honda Civic ไปมีแต่คนแบบน้องจะขายเมื่อไหร่พี่อยากซื้อน้องสดพร้อมได้มั้ยพร้อมเล่มได้มั้ยพร้อมค่ะแต่พี่ไม่ขายง่ายนะครับข้อเสียของป้ายแดงอย่างตอนนี้ครับถ้าซื้อไปพอคุณเอาไปขายต่อราคาคุณหายไปเยอะมากนะครับแต่ถ้าคุณยังเป็นมือ2ถ้าคุณมาซื้อมือ2เราอ่ะต่อให้คุณซื้อไปใช่มั้ยคุณใช้ไปสักหน่อยปี2ปีแล้วคุณเอาไปขายอ่ะราคาคุณตกไม่เยอะถ้าป้ายแดงนะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงๆเลยว่าที่รถป้ายแดงเป็นข้อด้อยกว่ารถมือ2อ่ะนะกระบะอีกสักคัน2คัน3คัน4คัน5คันหมดพอดีแต่นี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียในตัวอยู่แล้วนะใช่ถึงอันนี้เป็นตัว E ลืมเพราะว่ามันมีคันที่เปลี่ยนไฟมาให้มันมีคันที่เปลี่ยนไฟเพราะว่าไฟเดิมอะไอหน้าปัดตรงนี้มันลายอันนี้ได้เขาเป็นรู้สึกว่าได้ไปโปรเจคเตอร์ก็มาใช่หน้าปัดมันลายแล้วก็เลยเปลี่ยนได้ไฟโปรเจคเตอร์อย่างเดียวแต่จอไม่มีจอไม่มีครับจอไม่มีจอไม่มีนะก็จะเป็นแค่ไฟโปรเจคเตอร์อย่างเดียวคู่นี้ก็หลักหมื่นแล้วเป็นหมื่นค่ะหลักหมื่นเลยเนี่ยราคาอยู่ที่อะไร500,000 บาทเท่านั้นนะครับราคาถือว่าไม่แพงนะไปเดินได้ไว้ตัวเล็กสุดยอดอ้อมเหมือนเดิมนะโอ้ยดูที่ตากล้องก็ถือได้กากล้องตัวเล็กอ่ะถือได้ด้วยมาตรงไหนได้ทุกมุมเลยจริงๆไปไม่ได้ผมเดินอ้อมมาเหมือน3ทหารเสือยังไงคือคันนี้รุ่นอะไรอ่ะ MG อันนี้เป็นตัว HS นะครับปีอะไรแต่ยังไม่ท็อปสุดน่าจะ20ใช่ป่ะ20 MG ปี20นะคะอันนี้เป็นตัว HS นะเป็นรุ่นใหญ่สุดของ MG แล้วนะครับในตัว SUV นะแต่ไม่ใช่ท็อปสุดนะครับพอท็อปสุดของเขาตอนนี้จะเป็น EV HS EV นะครับค่ะในห้างใช้อยู่นะครับดูดีอะภายนอกอาจจะต่างกันไม่เยอะนะแต่ผมพอมีรอบนึงอะในห้างผมมานั่งดูจริงๆข้อแตกต่างกันเยอะมากนะแค่แบบแค่ตัว EV กับตัว HD แค่มันต่างแค่รุ่นเดียวนะคือแบบภายในออปชั่นที่ต่างกันเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่นะใหญ่5ที่นั่งใช่ครับผมราคาเท่าไหร่เอ่ย 555,000 บาทเนาะนี่ก็อีก1ตัวนะน่าใช้นะครับผมนะกล้าการันตีได้เพราะในห้างผมใช้อยู่นะครับ MG เป็นตัว SUV ตัวนึงที่น่าใช้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับวิ่งน้อยด้วยนะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 40,000 โลไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับ
ประมาณนั้นหลักหมื่นหมื่นโลไม่เกิน 50,000 อ่ะแล้วก็สำหรับนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่หาเป็นกระบะเนาะเรามีกระบะนี้เป็นตัวขับ4ออโต้มามีมั้ยเงินนะครับมีมั้ยมีจัดไปนะกระปุกกระปุกขับ4ก็มีออโต้ขับ4ก็มีนะครับนะอันนี้จะเป็นออโต้แสงอุลตราไวโอเลตเหรออันนี้จะเป็นออโต้ขับ4นะครับเป็น Mitsubishi Titan นะครับผมนะอันนี้ก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับก่อนเป็นหน้ากันดำเขาเรียกว่าหน้าอะไรตั๊กแตนตั๊กแตนเยิงๆมันเหมือนตั๊กแตนตรงไหนครับพูดถึงมันถึงกับแบบพอสอที่เกิดไม่ได้เออเหมือนตั๊กแตนตรงไหนไม่รู้นะราคาเท่าไหร่เลยคันนี้ราคา 555,000 พี่ก็ใบ้แล้วไงก๊อฟใช่เหรอเออใช่ 500,000 เองอ่ะ 555,000 บาทเท่านั้นถือว่าถูกนะได้ขับ4ไปด้วยนะครับผมนะชุดตรงชุดแต่งครบฮะอันไหนเอ่ยMG มีซันรูฟครับ MG มีซันรูฟอยู่ข้างบน MG พูดได้นะจ๊ะเห็นเปล่าก๊อฟเปิดซันรูฟไม่ใช่เรียกก๊อฟนะคะบอกว่าเปิดซันรูฟระบบสั่งการด้วยเสียงมีนะครับ MG ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เนี่ยอยากขายคันนี้ด้วยด้านนู้นเลย CRV นะครับผมฮอนด้า CRV ของเราไปพี่ปุ้ยเลยผมไปไม่ได้เลยคันนี้นะคะเป็น Honda CRV นะคะปี2019ยืนอยู่เล่นรถโอ้โหแสงมันตาละเลดมากนะคะวิ่งน้อยมากนะคะเพียงแค่ 80,000 กิโลเท่านั้นนะคะ 2.4 นะคะตัว S นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับ2เนาะปี2019ตัว5ที่นั่งอันนี้เป็นตัว5ที่นั่งนะจ๊ะตัวหลังไฟฟ้าด้วยใช่ตัวหลังไฟฟ้าด้วยนะคะภายในนะคะกริปมากเลยลูกค้าสภาพเหมือนแบบป้ายแดงป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะตรวจอิสเซชั่นมีใบเซอร์ครบเลยนะคะ SUV นะคะที่แบบคือมันใช้ได้ในระยะยาวได้เนาะกว้างใหญ่บอดี้กว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีคนถามนะถามว่าเอ้ย 2.4 กินน้ำมันหรือเปล่าคำถามนี้ถามแบบเยอะมากเลยก๊อฟผมกล้าบอกเลยนะเครื่องยนต์น่ะเครื่องยนต์ต่อให้พี่จะขับเทอร์โบเหอะมันไม่ได้กินน้ำมันหรอกครับอยู่ที่คนขับล้วนๆเลยผมกล้าพูดนะครับถ้าพี่ขับอยู่80-100เนี่ยมันปกติอยู่แล้วนะแต่ถ้าพี่เหยียบ120-140อ่ะต่อให้พี่ขับ1,200มันก็กินน้ำมันเหมือนกันอันนี้คือ Google นะตอนนี้กำลังเซิร์ช Google อยู่นะคะ Google Golf นะคะ Google Golf นะคะตอนนี้ต่อให้พี่จะวิ่ง2ไอ้เครื่อง 1,200 อ่ะฟังคลิปนี้นะคะฟังคลิปนี้ไว้ Google พี่วิ่ง 1,200 อ่ะผมบอกเลยถ้าพี่วิ่งเกิน120มันก็กินหมดนะครับถ้าพี่เหยียบอยู่เนี่ยพี่ขับต่อให้พี่ขับเครื่อง 3,000 เครื่อง 2,400 เนี่ยพี่ขับอยู่80-100มันก็ปกติไม่กินหรอกพี่ได้สุดเต็มที่ก็14-15โลลิตรเหมือนกันค่ะแต่ถ้าพี่เหยียบ100กว่านั่นก็นั่นแหละมากินหมดโอเคแล้วก็พวกนี้นะคะก็รองรับไปถึง E85 เลยเนาะ E85 เลย E85 ครับผมไม่ต้องห่วงนะคะไม่กินน้ำมันแน่นอนนะคันไหนดีคันหลังอะตอนนี้ไปคันหลังจริงเลยตอนนี้มาคันข้างหน้าลงดีกว่าคันข้างหน้าคันข้างหน้านี่สวยเลยนี่คันที่สวยตอนนี้เนี่ย HRV เรามีเข้ามาหลายคันเลยเนาะผมบอกเลย HRV ช่วงนี้ขายดีมากนะครับคันนี้โคตรสวยเลยบอกตรงสวย HRV ช่วงนี้ขายดีมากอันนี้มีซันรูฟด้วยนะเป็นตัวท็อปนะครับเอ้ยเป็นตัวใช่ EL EL ซันรูฟตัวนี้เป็นมีซันรูฟนะครับลูกค้ามาลูกค้าชาวต่างประเทศมาชอบมากนะเดี๋ยวหลังปีใหม่จะเข้ามาพาช่างน่าจะหลังปีใหม่พาช่างมาไปดูมาหลายที่แล้วบอกว่าโอ้โหที่นี่นะชอบทั้งสถานที่ของเราเขาบอกสถานที่นะคะสงบอบอุ่นดูเป็นกันเองนะคะไม่คือตรงนี้เป็นที่ของเจ้านายครับเราไม่ใช่ที่เช่าใช่เราไม่ได้เช่าเป็นที่ของแกเองนะครับใช่ค่ะบ้านแกก็อยู่นี่ออฟฟิศก็อยู่ข้างๆนะครับใช่ค่ะบ้านพี่ปุ้ยก็อยู่นี่บ้านพี่เราออฟฟิศพี่ปุ้ยก็อยู่นี่ข้างๆกันได้อาศัยเขาอยู่โอเคอันนี้เป็นปี2017นะครับผมนะราคาพี่18ลูก18ราคา 500,000 นะผมรู้แค่นี้มองไม่เห็นนะอันนี้2018นะคะเป็น 1.8 EL นะคะ Sunroof นะคะเห็นแค่ 500,000 ราคาอยู่ที่ 500,000 นะคะ 25,000 บาทเท่านั้นนะคะวิ่งน้อยนะแค่ 80,000 โลใช่เออไม่น้อยอันนี้ไม่น้อยมี Sunroof ด้วยท็อปไปเลยนะครับชอบมากเลยชอบมากแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบสีขาวนะคะก็เลยติดสีได้บีคันนึงแต่เขาบอกแต่เรามีสีขาวอยู่นะครับเรามีสีขาวอีกใช่อันนี้เพิ่งมาคือผู้ชายกับผู้หญิงแล้วความชอบไม่เหมือนกันเนาะผู้ชายชอบสีดำคือถ้าเกิดพูดถามนะดำกับขาวจอดคู่กันพี่ว่าสีดำกินขาดในความเรืองเด่นถึงไม่ถ้าเราผู้ชายเราชอบสีดำอยู่แล้วเพราะว่ามันดูแบบมันไม่ได้แบบว่าแบบสีดำดุดุเอาง่ายๆสีดำดุดุไงก็คือแบบโอเคเราชอบสีดำอยู่แล้วไงแต่ถ้าแบบผู้หญิงเขาจะแบบชอบสีสว่างสว่างหน่อยสีขาวแบบดูออริจินอลอะไรเงี้ยดูใสอะไรอย่างเงี้ยดูแพงสีขาวดูแพงนะครับบอกเลยสีขาวดูแพงเรียกหนูดูแพงเออสีขาวดูแพงนะครับอันนี้นะคะ 525,000 บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าเฮต้าวีครับ 1.8 เดียวไม่ 80,000 โลแต่สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะรถแนว7ที่นั่งนะคะที่แบบบอดี้กว้างใหญ่แล้วก็ไปยกแก๊งเลยนะคะแนะนำเลยค่ะคันนี้นะคะMitsubishi Xpander นะคะคันนี้ปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 545,000 บาทเท่านั้นเอง Xpander เวลากอล์ฟนั่งสบายป่ะแถว3เหรอพี่ฮะแถว3เหร
ใช่สบายไหมนั่งได้ครับเบาะมันปรับได้พี่มีคลิปอยู่ผมเคยทำอ่ะพวกเอ็กเพนเดอร์เวลาแบบไอ้พวกนั่งเบาะแถวฝั่งอะไรเนี่ยผมเคยทำอยู่ก๊อปนี่ไซส์ฝรั่งเลยนะคะ200ถึง200 200เซนมาถึงไหมเต่าเจอ190 175ไงมาตัวแค่175เองโถ175ก๊อปประมาณ200ประมาณ170กว่านะคะน้องก๊อปนั่งแถว3ได้สบายเลยนั่งได้ครับเพราะว่าเบาะแถว3มันปรับได้นะนะคะโอเคนะเดี๋ยวที่นั่งอ่ะตัวต่อไปราคาไปแล้วเนาะมีเกียร์ธรรมดาไหมเนี่ยกระบะกระบะมีเกียร์ธรรมดาไหมนี่เลยเกียร์ธรรมดาอ๋อใช่เลยใช่เลยไม่ใช่ใช้ธนาวุฒิแต่ใช่เลยคือรถคันนี้อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะเป็นขับ4เกียร์กระปุกนะครับ Toyota Hilux Vivo 2.4 E Plus นะครับนี่ราคาเฮ้ยน้องหมามาจากไหนนี่ฮะมีหมามาด้วยราคานะคะอยู่ที่ 500,000 นะคะ 85,000 บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้585ก็ถือว่าไม่แพงนะนี่ชิ้นนี้ก็สีบอลสีซิลเวอร์สีบอลใช่ขาวกับบอลนะครับตอนนี้มีอยู่2สีนะขาวกับบอลโอเค585ถือว่าไม่แพง 585,000 03ตัวอย่าลืมนะใช่ไปโอ้585ถือว่าไม่แพงไปได้ด้วยไปเดินอ้อมอีกแล้วก็เดินไปเดินอ้อมต่อเราไปไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ดูคันBRV คันนั้นด้วยสวัสดีครับอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะอ่ะนี่ไงเราก็มาดูฝั่งนี้ไงยืด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 วันหยุดพวกเราก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะอเลิร์ทแบบนี้นะโอเคแอคชั่นอันนี้จะเป็น Honda BRV นะครับ 1.5 SV ค่ะคันนี้นะคะตัวท็อปเลยนะ7ที่นั่งนั่นเองนะถ้าเป็นตัว V นะ5ที่นั่งค่ะลูกค้าคันนี้ปีอะไร2017ปีรถจำไม่เคยได้บอกตรงที่ 400,000 นะคะ 85,000 บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้านะรุ่นนี้นะคะลูกค้านะมีไม่ได้มีแค่คันเดียวนะยังมีให้เลือกอีก1คันนะคะมีคันสีขาวเข้ามาใหม่ด้วยนะคะอันนั้นก็วิ่งอันนั้นเป็นอันนี้จะเป็นตัวโฉมไม่ได้เชนนะครับสีขาวคันนู้นนะเป็นหน้าใหม่กว่าตัวนี้ใช่19จะเป็นหน้าใหม่กว่าหน้านี้นะครับใช่ค่ะมีเลือกทั้ง2คันเลยนะคะ BRV ด้านหน้าแตกต่างนะครับผมนะกระจังด้านหน้าเปลี่ยนนะครับแม็กเปลี่ยนนะจำได้คร่าวๆประมาณนี้เห็นข้างในมันเป็นบอหนังแล้วมันแต่งแบบแต่งแถบแดงๆเออมันตัดแถบแดงด้วยใช่สวยมากหน้าจอมันเป็นหน้าจอเดิมปะหรือว่าหน้าจอลูกค้าแซนดรอยด์มาหน้าจอเดิมเอ้ยหน้าจอไม่แม่นว่ะจำไม่ได้เหรอเห็นเมื่อวานลูกค้ามาดูแบบคล้ายหน้าจอ Android เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีครบมากเลยลูกค้าบอกชอบมากฟีลมากเลยคันนู้นก็ข้างเต็มไงเพราะว่ามันเป็นตัวหน้าใหม่ด้วยใช่นะคือนี่ราคาบอกไปยัง 485,000 บาท485คือมันเป็น7ที่นั่งเนาะแล้วตัวนี้มันจะเป็นรถที่แบบดูแบบไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปดูข้างนอกเหมือนเล็กนะผมบอกเลยแล้วต้องไปนั่งข้างในจริงๆนะต้องไปนั่งภายในจริงข้างในกว้างนะครับนะข้างในกว้างมากสำหรับคนที่อยากได้รถนะคะแบบแนวแบบว่าแบบใส่ของขนของบรรทุกคนนะหรือว่าอันนี้ก็อุปกรณ์ดนตรีนะคะก็ได้เช่นเดียวกันคันนี้แนะนำเลยเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยมากๆราคาประหยัดด้วยผ่อนเบาด้วยนะคะประมาณเท่าไหร่7,000บาท7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัว HRV ใช่ HRV คันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับ2คันตอนนี้คือมีให้ดูทั้ง2คันนะคะ 1.8 ตัว E ปี19ทั้งคู่เลยนะคะราคาแตกต่างกันนะคะคันที่น้องก๊อฟยืนพิงอยู่อ่ะคันนั้นก็จะวิ่งน้อยหน่อยนะใช่อันนี้ 50,000 โลนะครับราคาอยู่ที่ 595,000 บาทนะใช่ค่ะแต่สำหรับใครอยู่ 50,000 นะครับที่อยากได้ราคาแบบเบาๆประหยัดลงมานะครับสภาพสวยเหมือนกันแต่ผ่อนเบากว่านะคะคันนี้วิ่งมากกว่านิดนึงนะคะก็ราคาอยู่ที่ 535,000 บาทเท่านั้นเองนี่อยู่53นะครับมันก็จะอยู่56ไป59แต่สภาพสวยทั้งคู่เลยนะคะใช่ต่างแค่อย่างเดียวครับเรื่องใหม่แค่นั้นเองอันนี้ใหม่แสนโลอันนี้ใหม่50,000แต่ไม่ต้องห่วงนะคะอยากได้ไซส์ไหนอยากได้ไม้ตัวไหนมีตรวจอินสเปคชั่นให้ลูกค้าอยู่ใช่นะอยากได้ไม้ตัวไหนเลือกเอานะครับผมนะแต่แล้วผมก็เอาประหยัดนี่แหละไปรังสิตกันต่อไปทำไมล่ะก็ไปรังสิตไงไม่ไปอ่ะตอนนี้แหละ 2,000 รถติดไม่ไปหรอกรถติดตอนนี้ไม่ต้องไปรังสิตนะมาไปที่รีเจนก่อนใช่คันนี้นะคะเป็น Toyota Sienta นะคะเป็นรถอีกคันนึงที่อยากจะแนะนำนะคะราคาไม่ถึง 500,000 เนาะราคานะคะปีอะไร2018ป่ะ2018เนาะราคาอยู่ที่ 400,000 นะคะ 99,000 บาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เป็นรถตัว7ที่นั่งเป็น 1.5 ตัว G ประตูสไลด์ไฟฟ้า1ข้างนะคะคันนี้ใช่ Toyota Sienta คนชอบมากคือป่ะออปชั่นไม่เหมือนคันอื่นไงพิเศษกว่าคันอื่นยังไงรู้ป่ะ
เบาะนี้มันทำเป็น5ที่นั่งหรือ7ที่นั่งก็ได้นะคะคือฟังก์ชันการทับเบาะพี่โคตรชอบเลยว่ะก๊อฟถ้าไปดูในรีวิวหลายอันนะคือมันเรียบมันนั่งได้หมดเลยใช่เวลามันพับเบาะมันพับเบาะมันเรียบแบบนั่งได้ลาบไปเลยเนาะเก็บของก็ได้นะครับคนนั่งก็ได้ไม่ไหวแล้วครับไปนั่งอะไรนั่งกล่องกงเหรอแดดสองตาแดดไม่ไหวแล้วตาเป็นสัญญามันก็ว่าครับสุดท้ายนะครับไม่ไหวอยู่หลังแดดสองตาแล้วอ่ะอ้าวเป็นคนที่จะขับสุขภาพผิวเหรอจ๊ะไม่มันแสบตาแสบแพ้แสงแดดนะก๊อฟมันแสบตาไม่ได้เอาแว่นมาแล้วใส่แว่นดำไลท์ยับยาวเลยโหอ่อนแอร่างกายเราสายตาไม่ค่อยดีกลางวันเหรออ่ะอันนี้อะไรนี่เป็นตัวอะไรตัว G เหรอ G ค่ะเป็น2ทู4ตัว G นะคะอันนี้เป็น G. ปี2010น่าเป็น19เนาะราคานะคะอยู่ที่ 600,000 นะคะ 35,000 บาทเท่านั้นเองนะคะความเป็นพิเศษของ2ทู4ตัว G Revo นะคะคือตัวเนี้ยมันก็จะมีกล้องส่องถอยกล้องหลังแล้วก็เป็นบอร์ดไฟฟ้าเป็นบอร์ดหนังใช่แล้วก็มี Navigator จอทัชสกรีนนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะใช่ค่ะเพราะว่าปกติ Revo นะฮะกระบะ Revo ไม่มีบอร์ดไฟฟ้าเลยนะครับจะมีแค่ตัว G อย่างเดียวนะครับแอร์หลังแอร์หลังก็มีนะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์สำหรับตัว G นะครับผมใช่ค่ะโอเคประมาณนี้ราคาบอกไปแล้วเนาะ 600,000 เท่าไหร่นะ 635,000 บาท635นะครับผมนะฝากตัว G ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะไปไปดูคันไหนอีกคันไหนพี่ให้ไปดู Fortuner มั้ยแวบๆแป๊บๆนึงดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปปิดนู่นเลยก็ได้แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่เดินช้าหน่อยนะบอกไว้ก่อนเจ็บขาหล่าไปรถยังไม่ได้ล้างไงยังไม่ได้ล้างใช่คันนี้ที่จะรอส่งใช่ไหมใช่คันนี้รอส่งลูกค้าต่างชาติซื้อสดเลยนะคันนี้เนี่ยรอเก็บงานจองออนไลน์นะไม่ได้เห็นรถเลยใช่ลูกค้าเชื่อมั่นมากนะคะวางใจในรีเจนต์โฮมคาร์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่หรือดูหลายๆคลิปก็ตามนะคะใครที่สนใจนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาดูรถนะคะลูกค้าสามารถจองออนไลน์ได้นะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ต่างจังหวัดได้ส่งรถล่ะคุณปริชาติวันนี้ว่างใช่ไหมคะแวะเข้าดูรถที่โชว์รูมหน่อยไหมคะคุณปริชาติซื้อเลยครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้เขียนใบประจำให้นะคะแบงค์พันก็ออกรถได้นะคุณตาซื้อเลยซื้อเลยเอานี่ฟอร์จูเนอร์ปีอะไรฟอร์จูเนอร์นะครับ19เนาะ18 19คันนี้9สิ19 2.4 V 2.4 นะคะตัว V ตัวนี้เป็นตัวขับเป็นดีมากครับฮะคุณลิงกิตาอะไรนะคะชอบไลท์เป็นดีมากครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณอะไรนะคะคุณมินตราคุณมินตราคุณมินทิตาชื่อเพราะมากเลยนะคะแหมชื่อเพราะมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์หัวใจให้กับพวกเราด้วยโอเคอ่ะมีอะไรใหม่บ้างเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นปีอะไร2019 2.4 ตัว V ขับ2เนาะขับ2ครับราคาคันนี้ปกติอยู่ที่ประมาณ 900,000 2004 2007 2004 2004 2.4 ตัว V เนาะเจ็ดที่นั่งราคาปกติที่ 900,000 กว่าป้ายแดงหลักล้านนะผมบอกไว้ก่อนใช่ล้านเท่าไหร่อะล้าน6ล้าน7ได้ไหมจำได้2.27มันขายอยู่2ล้านกว่าโอ้โหน่าจะอยู่ล้าน8มั้งล้าน7ล้าน8ใช่ถือว่าคุ้มมากราคาเกือบครึ่งเลยเนาะน่าอยู่ล้าน7ล้าน8เราจะไลฟ์นี้นะคะก็โปรโมชั่นพิเศษให้เอาไม่ถึง 900,000 ขาดบาทเดียวไม่ถึง 900,000 ขาดบาทเดียวเอ้ย19บาทดิ11บาทอะไรนะทำอะไรจะทำอะไรกันจะเล่นอะไรกันไม่ราคานะปกติ 900,000 กว่านะคะตอนนี้นะจากไลน์นี้เราขายไม่ถึง 900,000 จัดไปนะ 899,000 บาทถูกต้อง 999บาทด้วยขายบาทหนึ่ง 900,000 บาทเลยอ่าโอเคราคายังไม่มาหรือมาหรือยังยังไม่มาประมาณนี้ประมาณนี้ไปไม่รู้เหมือนกันใช่ถ้าตอนนี้ไม่ขึ้นเชลนะคะถ้าใครนะคะเพราะราคายังไม่มานะครับถ้าใครจองตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ราคาเดี๋ยวให้ราคาพิเศษแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ปุ้ยคุยกับผู้ใหญ่ให้นะครับได้โทรมานะโอเคใช่รออยู่เอ้ยไม่เหม็นมีใครโทรเข้ามาเลยใจเย็นเลยโอเคแล้วก็ด้านหลังนี่แหละนี่ HR-V นี่ HR-V อันนี้เป็น HR-V อีกคันนึงใช่ HR-V คันนั้นเนี่ยใครอยากได้ HR-V แต่อยากได้ราคาแบบผ่อนเบาคันนั้นจะเบาที่สุดเลยใช่สวยนะมาดูได้ป่ะเบาสุดล็อกป่ะล็อกจริงป่ะจริงทำไมเขาล็อกอ่ะผมไม่เปิดหรอใช่ผมไม่เปิดโอเคผมไม่เปิดราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ 400,000 นะคะ 75,000 บาทเท่านั้นเองเป็น 1.8 นะคะตัวนี้เป็นตัว EL นะเอ้ยใช่ป่ะ E ใช่ Limited พูดผิดเป็น E Limited
คนนี้คุณขาจะได้เบาะไฟฟ้าใช่นะคะอีลิมิเต็ดนะคะปี2017ราคาอยู่ที่ 475,000 บาทเท่านั้นเองนะคะพอเดี๋ยวโยกไปไปเร็วนี่คันนี้ถูกสุดแล้วในเต็นท์มอไซค์เหรอใช่ไม่ขาย125กับสเต็ปไม่ขายถูกสุดในเต็นท์แล้วครับนี่อันนี้ถูกสุดในเต็นท์แล้วเป็นลาติสนะครับผมนะปี2011 1.8 หรือ 1.6 1.6 จ้ะน้องป๊อปตัว E จ้ะผมจำได้แค่ราคามันขายอยู่180,000นะครับคันนี้ใช่เหรอใช่เอ้ยใช่ลงยัง189ไม่ใช่เหรอก็180,000ไง189ไง189เออโอเค189,000 บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เนาะถูกสุดแล้วประมาณ 3-4,000 บาท 4,000 ไม่เกิน 4,000 นะคะคันนี้เนาะน่าใช้มานะคะเป็นเบาะหนังทั้งชุดเลยใช่สีเบจสีครีมโอเคเบจก็ด้านหลังเบจกับครีมต่างกันป่ะไม่ต่างผมก็ไม่รู้เรียกมันก็เหมือนกันแหละสีแต่แค่ครีมมันจะเข้มกว่าสีไข่มัสตาร์ดก็ได้นะใช่ดูดีเนาะยาวไปเหรอสีมัสตาร์ดเหรอยาวไปลา FB นะครับคันนี้วัยรุ่นทำหายเยอะมากนะครับอันนี้ 1.8 ตัวเอ๊ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยสิอันนี้เป็น 1.8 ตัว S ป่ะพี่ตัว S หรือตัว E ตัว S ป่ะตัวนี้เหรอดูสองก่อนตัวนี้ E ไม่ตัว S S S หรือ E ป่ะงงหมดแล้วเนี่ยสีดำมั้งมีคันนึงสีดำ S สีดำ S ตัวนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นตัว E ใช่มีคันนึงแล้วสีดำนะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่กำลังเก็บงานอยู่นะครับคันนี้อยู่ที่300,000เท่าไหร่อ่ะ355,000ใช่เหรอโอ้ย345,000บาทเออ345,000บาท345นะครับราคาคันนี้นะไม่ใช่ถนน345นะคะเป็นราคารถคันนี้นะอยู่ที่345,000บาทเท่านั้นนะแต่งครบเลยนะครับกันสาดสเกิร์ตสปอยเลอร์มีหมดนะครับใช่โอ้ยเหนื่อยปะเหนื่อยแล้วไปเถอะไปนี่วางจริงผมโดนหลอกมาไลฟ์เนี่ยเขาตอนแรกคุยกันเขาคุยกับผมเขาบอก20นาทีแล้วดูไปคุยไปคุยมาเป็นชั่วโมงเหรอเออบอก20นาทีก็มาเดินนิดนึงไปมาเป็นชั่วโมงเลยเหรอไอ้ก็ถ้าใครหยุดนะครับไม่มีที่ไปก็มาดูรถที่เต็นท์เราได้นะครับผมนะรถสวยๆเยอะนะครับเหรอได้สภาพเกรด A เกรด S เป็นไงสภาพเกรด A เกรด S ด้วยมีเกรด S ด้วยเหรอมี S อะไรเอสเลยเนี่ยรถข้างไหนบ้างนี่มีเอสบ้างเอสเนี่ยรถไม่ได้เก็บสีเนี่ยเอสหมดเลยเนี่ยเอสถ้าเกรดเอก็เก็บบ้าง2-3ชิ้นนะครับนะโอเคสำขับเอ้ยไม่ใช่สำขับ โอ้ลิ้นรัวเลยสำหรับวันนี้อ่ะ2วันนี้นะครับมีโปรอะไรบ้างนะ2วันนี้เราให้อะไรไปบ้างนะซื้อสดรับส่วนลดสูงสุด50,000บาทซื้อสดรับไปเลย50,000บาทนะครับส่วนลดสูงสุด50,000บาทแล้วก็จอง2วันนี้นะครับเอา999บาทเอาแบงค์พันไปเลยใช่จองแบงค์พันใบเดียวนะครับจองรถได้เลยนะผมบอกของผมบอกแล้วปกติปุ้ยรับจอง 5,000 นะครับใครจองในช่วงนี้เลยนะครับ2วันบอกว่าพี่เที่ยว2วันนี้นะครับจอง999บาท นี่อย่าลืมนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้า2วันนี้ใครไม่มีที่ไปหรือว่าอยากหารถช่วงปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่นะครับผมนะแนะนำที่ดีเจนได้นะครับรถเกรดดีค่อนข้างเยอะเกรด S ไม่ใช่เกรดดีเกรด A เกรด S สภาพดีค่อนข้างเยอะก็สำหรับนะคะใครนะคะที่อยากหารายได้นะคะช่วงก่อนปีใหม่นะก็ซื้อรถที่ดีเจนไปได้เลยขอค่าแนะนำได้นะคะอ้าวมีค่าแนะนำให้ด้วยนะผมนะใครพามาซื้อรถนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันโอ้โหคอแห้งจริงๆเนี่ยดื่มน้ำแห้งโอเคน้ำคลองไปดื่มก่อนเลยไม่ไหวแล้วร้อนด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากเดี๋ยวก่อนวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะเป็นวันส่งท้ายปีนะก็อยากจะให้อะไรกับแฟนคลับนิดนึงไอพรให้พรหน่อยสิหรือว่าขออะไรให้เขาซื้อรถผมเยอะๆครับขอให้ตัวเองไงคือเรารีเจนเยอะๆได้เลยค่ะก็ขอให้ตัวเองไปก่อนไงปีใหม่ก็ต้องขอให้ตัวเองก่อนแล้วก็ขอให้ลูกค้านะครับผมนะที่แวะเข้ามาชมเข้ามาดูทุกท่านนะครับผมนะหรือว่าซื้อรถหรือว่าจับจองรถที่เรานะครับมีสุขภาพแข็งแรงก็มีความสุขมากๆนะครับผมนะร่ำรวยตลอดปีหน้าเลยนะครับผมนะปุ้ยมีอะไรไหมเราจะให้อะไรอะตอนนี้ทุกคนอะไรหมดแล้วก็ขอให้นะคะปีใหม่นะคะปีหน้าปีอะไรอะ67ปีอะไรก็จะเป็นปีแบบจีจีเขาบอกงูใหญ่ปะเหรอให้ปีงูใหญ่แล้วปีหน้าใช่ไหมมันโล่งวะใช่เหรอ
ใช่ป่ะงูเขาบอกงูใหญ่งูใหญ่อ่ะไม่รู้ปีอะไรขอให้เป็นปีหน้านะคะเป็นปีทองนะสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองและที่สำคัญนะคะขอให้ลูกค้าไหลมาที่มาโกยเงินมาหาที่ดิเจนเทอร์ค่ะเยอะๆนะคะโอเคครับผมนะตอนนี้ผมพี่ปุ้ยก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายปาร์ตี้กองกัน